บริษัทนครหลวงโปรโมชั่นจะมีโอกาสได้เสนอผลงานเช่นนี้กับท่านอีกเป็นคำรบที่2ขอบคุณครับกลับมาที่สวนอาหารกินปูซีฟู้ดนะครับบรรยากาศที่นี่ก็เต็มไปด้วยความสุขนะครับเพราะว่าอาหารดีนั่นก็คือซีฟู้ดโดยเฉพาะปูสาขลาอันดับหนึ่งของที่นี่เริ่มได้นะครับคู่สุริยันนครหลวงโปรโมชั่นกับโทนี่อารีนา118ปอนด์ก็ลุ้นนะครับคู่เอกนำรายการศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีระดมหน้าวางช้างนะครับนี่เป็นอดีตประธานเทคนิคของวิกสังกสีลุมพินีคุณสัญชัยครับมาดูคู่นี้นะครับสุยันกลับมาอีกครั้งนะครับป้องกันแชมป์มันเทเวสพามวยเชียร์กับทางด้านโทนี่ริมาครับนักชกวัย25ปีครับจากวัดเซรองประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักมวยที่อันตรายคนหนึ่งครับมวยดาวรุ่งของเขาขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามสยามกีฬามวยโลกและมวยสยามเอ็กซ์ตร้า8นะครับนี่เป็นยกแรกนะครับดูว่าคู่ชิงของสุริยันนั้นจะมีช่วงชกที่ได้เปรียบสุริยันเล็กน้อยนะครับดูช่วงแขนช่วงขาช่วงลำตัวของเขาดูยาวกว่าสุริยันของเรายกแรก 5,000 บาทจากเสือ11ตัวนะครับร้านพลักเครื่องคุ้มเลิศสุพรรณพันทิพย์ชั้น3งามวงวานโดยคุณชัยโรจน์ กาญจนาศิลาโรจน์คุณอมรินทร์พรประทานอีก 3,000 บาทนะครับครัวคุณสาหร่ายมอบให้เอาละครับน็อกไม่น็อกครับติดตามนะครับผลงานของนครหลวงโปรโมชั่นแม่โปรแกรมปีหน้าคุณยายทัศน์ครับวางไว้ทุกเดือนครับร่วมกับช่อง7สีจะมีผลงานให้ท่านได้ชมตลอดเวลานะครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนตัวใหญ่มากครับคู่ต่อสู้ของเจ้าไม้สุริยันคุณสายชัยวันนี้นี่อินโดมาใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับคู่แรกนี่ลดเยอะครับจิมมี่โคเบลคู่นี้ครับผมเรียนมาดีครับหมัดเดียวครับหมัดซ้ายเสือ11ตัวครับ 5,000 เตรียมเลยพระเจ้าครับ What happened ครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหซ้ายทีเดียวครับเจ้าไม้นี่นะครับเรื่องของหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับเกินกว่าที่เราคาดการเอาไว้นะครับโอ้โหหลายท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับว่าคู่ต่อชิงชาวอินโดโทนี่อาริมานั้นโดนอะไรนะครับซ้ายคุณหมอพิชัยขึ้นไปพบไปดูแล้วนะครับไปดูอาการแล้วครับโอ้โหมัดเดียวอยู่เลยครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับปั้งหมัดขวานะครับหมัดนี้หมัดนำเสียบซ้ายแล้วทิ้งด้วยขวาอีกหมัดนะครับหมัดนี้ครับขวาตรงนะครับมุมนี้ซ้ายครับที่ลำตัวโอ้ต่อยซ้ายนะครับหมัดที่ลงนี่หมัดซ้ายครับกระแทกซ้ายไปที่บริเวณชายโครงด้านขวานี่แหละครับซี่โครงครับซี่โครงคงไม่หักนะครับจุกแอดครับอาการซ้ายลำตัวครับนี่ครับฮุกซ้ายโดนฮุกซ้ายงอเลยครับแม่ดูครับทำนับเวทีครับสวัสดีครับลาไปก่อนพักครู่เดียวครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแม่เพียงใจเดียวเลยแฟนๆนี่อยากจะดูเยอะๆเพราะว่าพอไปบอกว่าชนะโทมัสโรฮานแล้วเนี่ยนักมวยชาวอินโดนีเซียเนี่ยคงจะฟังภาษาไทยรู้ก็เลยโดนจังๆก็เลยเรียบร้อยไปเลยนะครับเป็นอันว่าวันนี้นะครับนักมวยของเราก็คือสุริยันนะครับนครหลวงโปรโมชั่นชนะแค่ยกหนึ่งเท่านั้นนะครับ2นาทีกับอีก50กว่าวินาทีวันนี้โอกาสนี้นะครับขอเชิญขอเชิญอำเภอพระสมุทรเจดีย์นะครับนายพิพัฒน์ประจันเขตนายกการบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนนายณรงค์พุ่มเจริญผู้บริหารสวนอาหารกินปูซีฟู้ดนะครับนายวิทยาชนาพันธ์พร้อมทั้งวันนี้คุณทวรชมสาครในนามของ M150 นี่เลยครับวันนี้ก็ดูแล้วแจ่มเลยต่อยได้หนักและเน้นนะครับเรารอโอกาสนะครับว่าในนามของนครหลวงโปรโมชั่นอีกไม่นานเกินรอทั้ง2คนนะครับจะเป็นศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแล้วก็สุริยันนครหลวงโปรโมชั่นนะครับอดีตแชมป์โลกทั้ง2คนเลยทีเดียวนะครับของสภามวยโลก